เมื่อวันที่19ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเวลา22นาฬิกาพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีรองผบช.ภาค5พลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนชัยผบก.ภูธรจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจเอกสุรชัยสุภยอมรรองผบก.ภูธรจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจเอกมนัสชัยอินเถื่อนผกก.สภ.ภูพิงค์ข้าราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องได้ออกตรวจสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและป้องกันอาชญากรรมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลโดยได้แนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีหรือบุคคลที่มึนเมาจนคลองสติไม่ได้ห้ามไม่ให้เด็กใช้บริการไม่ให้มีการพกพาอาวุธหรือใช้ยาเสพติดในสถานบริการและจัดให้มีที่พักคอยสำหรับผู้ใช้บริการที่ขับขี่ยานพาหนะมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์นิว24รายงาน